สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Interview ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแต่สิ่งที่ผมอยากเล่าผมเล่าในมุมของผมเล่าในมุมของผมว่าโกดัมเป็นแบบนี้แม่เป็นแบบนี้มีน้องชายเป็นแบบนี้ลูกสาวเป็นแบบนี้แล้วพ่อรักลูกในแบบฉบับที่ผมอยากเล่าครับก็น่าจะไม่ซ้ำแน่นอนแต่พูดได้ว่าเอาจริงๆน้องฟ้าถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กใหม่ผมกล้าพูดได้ว่าฝีมือการแสดงเขาไปได้ไกลคือเล่นได้ดีมากส่วนไพศาลผมกล้าพูดไม่ได้ว่าชมลูกต่อหน้าตรงนี้นะในหนังทั้งหมดที่เขาเล่นมาเรื่องนี้กูเล่นดีที่สุดเลยส่วนน้องอิดนะครับก็ถือว่าเป็นเด็กใหม่ล่าสุดก็มีความน่ารักในแบบฉบับของเขาที่เป็นตัวเชื่อมระหว่างพระเอกกับนางเอกในภาพยนตร์นะครับน้าเห็นว่ามีคนบอกว่าตัวเลขมันมีความหมายด้วย2216หลายคนถามว่าเอ๊ะพศผิดหรือเปล่า22วันที่22คือวันที่เขาพบศพแล้วพศ2516ครับคือถ้าต้องบอกก่อนอย่างนี้ว่าสะพานรักษาศีลเนี่ยผมได้รับอนุญาตมาจากพี่เป็ดเชิญยิ้มซึ่งพี่เป็ดเป็นคนขอโทษลูกเป็นคนตั้งชื่อเรื่องนี้เพราะนั้นผมได้ลิขสิทธิ์มาจากพี่เป็ดจากปากนี่แหละบอกว่าเฮ้ยมึงเอาไปทำได้แต่ถ้าเรามาทำสะพานรักษาศีลมันก็น่าจะมีตัวตนของพี่เอกอยู่ในนี้ด้วยก็คือ2216ขยายลงไปใช่ครับลูกพี่เอกไม่แน่ใจว่าเป็นครั้งแรกไหมคะที่มีแบบคนใต้ถ่ายทอดเยอะมากๆในภาษาไทยเวอร์ชันนี้อะไรเงี้ยค่ะจริงๆหนังที่เบกทำมาทุกเรื่องก็จะมีภาษาใต้เป็นหลักอยู่แล้วแต่สำหรับในเรื่องนี้ก็ที่ผ่านมาคือคนเก่าอาจจะไม่ใช่ชาวใต้อะไรเงี้ยเที่ยวนี้ก็จะมีตัวละครที่ไม่ใช่คนใต้อย่างพี่นายแต่พูดใต้ได้ 100% ต้องไปฟังพี่จิ๋วพี่ชาเกตคำก็ไม่ใช่คนใต้แต่พูดใต้ได้ 100% ขอใช้คำว่าไว้